กลับมาอยู่กับรายการ Give Me 5นะคะยังอยู่กับมอสนะคะคุณตั้มแล้วก็คุณหมอค่ะเรียกว่าวันนี้ท็อปิกที่เราคุยกันเนี่ยเป็นที่น่าสนใจมากๆคุณหมอคำถามเนี่ยมาแบบล้นหลามเลยค่ะเอาเป็นว่าเราไปเริ่มต้นคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งมาให้เราเป็น VTR เลยพี่ตั้มไปชมกันเลยค่ะครับจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวหน้าขาวกระจ่างใสอย่างไรดีคะเพราะว่าตอนนี้ไปที่บูธไหนพนักงานก็บอกว่าอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีคุณหมอช่วยแนะนำทีค่ะก็อันดับแรกนะคะเราต้องดูก่อนว่าในเรื่องของที่มาที่ไปของแบรนด์นั้นหรือยี่ห้อนั้นเนี่ยเขามีความน่าเชื่อถือแค่ไหนถ้าเป็นแบรนด์ที่เอามาจากหรือว่าเราเดินอยู่ในตลาดนัดหรืออะไรเนี้ยเราไม่รู้จักไม่อะไรเลยเราอย่าเพิ่งหลงเชื่อกับคนขายรู้จักอะไรบ้างครับคุณหมอนอกจากแบรนด์ชื่อผู้ผลิตเคยไหมอย.มีไหมนะคะอย.มีไหมแล้วก็บางทีเนี่ยมันมีปลอมถึงขนาดปลอมมันก็มาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมาแนะนำว่าเราควรจะเลือกในสิ่งที่เรารู้จักคุ้นเคยก่อนนะคะแล้วก็จากคนขายหรือว่าจากร้านที่ดูน่าเชื่อถือนะคะในบางครั้งเนี่ยราคาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าถ้าใช้แล้วมีปัญหาค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยแพงกว่าอย่างค่าครีมไม่คุ้มเนาะใช่ไปเลือกที่แบบร้านที่มีเขาเรียกว่าน่าเชื่อถือยี่ห้อที่น่าเชื่อถือหน่อยสาขาตามห้างตามอะไรอย่างนี้นะดีจะดีกว่าจะดีกว่านะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเองก็ควรจะมีความรู้ไว้บ้างนะคะความรู้บางอย่างเนี่ยทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเราควรจะเชื่อเขาหรือเปล่านะคะบางทีเขาจะบอกว่าตัวนั้นตัวนี้แต่บางทีเนี่ยมันไม่สามารถจะซึมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้ขาวขึ้นเท่าไหร่หรอกนะคะหาข้อมูลเนาะมีความรู้ไว้ค่ะครับเพื่อตัวเราเองเอาละค่ะคำถามข้อที่2จาก VTR จากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะไปชมกันเลยค่ะค่ะอยากเรียนถามคุณหมอค่ะว่าครีมทาผิวตามท้องตลาดเนี่ยค่ะที่เขาโฆษณาว่าทาปุ๊บขาวปั๊บเนี่ยนะคะในระยะยาวค่ะอยากจะทราบว่าจะมีผลเสียหรือว่ามีผลกระทบอะไรต่อผิวเราบ้างคะน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากเลยเพราะปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเปิดปุ๊บติดปั๊บนะครับใช่มันมีทั้งมันขาวจากอะไรคุณหมอทาปุ๊บขาวเลยนี่มันนะคะถ้าเกิดว่าเอาแบบน่ากลัวพวกปลอดตลอดนี่คือตลอดนี่คือทาปุ๊บมุ่งขึ้นขาวเลยใช่ไหมคะคุณหมอภายในแบบ3วัน5วันอย่างเงี้ยนะคะขาวถูกใจเลยนะคะในขณะที่ผลข้างเคียงเขาค่อนข้างจะแรงมากนะคะหรือไม่ก็เป็นกลุ่มของไฮโดรควินอนที่คุณหมอเนี่ยเขาต้องใช้ในการรักษาฝ้าแต่ว่าพวกนี้เอามาใช้ในเปอร์เซ็นที่สูงๆเลยนะคะ 10% อะไรกันเลยอย่างนั้นเลยซึ่งน่ากลัวมากนะคะผลข้างเคียงเขาค่อนข้างจะรุนแรงการใช้อย่างเงี้ยค่ะผลข้างเคียงเขาคืออะไรคะคุณหมอกลุ่มพวกนี้เนี่ยพอเราหยุดใช้ปุ๊บดำแล้วดำน่ากลัวดำแบบไม่สบายใช่ไหมคะดำเลยล่ะดำเหมือนฝ้าที่ผิวมีปัญหาเลยไม่ใช่กลับมาดำเหมือนเดิมนะดำกว่าเดิมน่ากลัวมากนะคะบางคนเนี่ยอาจจะใช้ AHA ที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะเรียกว่าผู้ผลิตที่ไม่มีจรรยาบรรณนะคะจะใช้ AHA ที่รุนแรงมากๆพวกนี้เนี่ยใช้แล้วตอนแรกๆน่าจะแบบโอ้โหคือผัดเซลล์จนหน้าชมพูคนไข้บางคนไม่รู้ชมพูนี่คือลอกนะคือมันโดนเคมีมาผิวเก่ามาเป็นสารเคมีแต่หารู้ไม่ไว้จริงผลข้างเคียงก็รุนแรงเหมือนกันนะคะนะพวกนี้เนี่ยถ้าประเภทใช้แล้วขาวเร็วเนี่ยหมอไม่แนะนำนะคะเพราะจริงๆแล้วควรจะมีความรู้ว่ากว่าครีมจะซึมไปถึงข้างในเพื่อที่จะทำให้เม็ดสีทำงานอ่อนลงเนี่ยมันใช้เวลานะคะต้องค่อยๆศึกษานะนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะคุณหมอคะมีคำถามส่งมาทางอีเมลแอดเดรสของเราเยอะมากจริงๆค่ะคำถามแรกนะคะอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามดก็อยากทราบเหมือนกันคือในแต่ละวันเนี่ยค่ะคุณหมอถ้าเราเลือกครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูงมากไปจะมีผลเสียไหมยกตัวอย่างเช่นโอ้โหบางคนนี่เห็นในท้องตลาดบางทีมี150อะไรอย่างนี้ก็มีนะคุณหมอใช้เลยเห็นสูงสูงเลือกไว้ก่อนใช่เพราะเรารู้สึกว่าไม่อยากให้อะไรมันโดนเลยที่ฉันเกิดมาก็แย่มากอยู่แล้วอย่ามาเพิ่มอย่างเงี้ยฟังแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการใช้กันแดดนะคะใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมที่เราต้องเจอนะคะสมมุติว่าเราอยู่เนี่ยในตึกภายในตึกเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่ต้องไปโดนแดดอะไรมากมายแต่ไม่ได้หมายความว่ารังสีอุลตราไวโอเลตจะไม่ได้เข้านะบางทีก็มีทะลุทะลวงมาได้บ้างนะคะถ้าเราอยู่แต่ในนี้ SPF 30ก็เพียงพอ30 50อะไรว่ากันไปนะฮะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องออกไปนอกบ้านนะคะช่วงโดยเฉพาะในช่วงพรามไทม์10โมงถึงบ่าย2บ่าย3เนี่ยอย่างเงี้ยพวกนี้อุลตราไวโอเลตความเข้มข้นเขาสูงมากนะคะพวกนี้ต้องใช้
ตัวค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็อาจจะ SPF 50ขึ้นไปนะคะนะทีนี้เนี่ยถามหมอว่า SPF 50กับ SPF 90หรือ SPF 90กับ SPF 150ค่ะมันป้องกันได้ดีกว่าไหมค่ะที่จริงแล้วเปอร์เซ็นต์ในการป้องกันเนี่ยมันต่างกันไม่มากมันขึ้นอยู่ปริมาณที่ทาและความถี่ในการทาด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราทา SPF 90นะคะแต่ทาหนเดียวกับทา SPF 30แต่เดียวแต่พยายามเติมเนี่ยอันนั้นก็ปกป้องดีกว่าอยู่เติมยากกับคุณหมอหนูแต่งหน้าเต็มขนาดนี้ตอนกลางวันไม่รู้จะไปเติมยังไงไม่มีเวลาไม่มีจังหวะมันเติมไม่ได้พี่ตั้มเติมใหม่ถึงต้องสร้างหน้าใหม่หมดเลยตั้งแต่ต้นอ่ะอาจจะบางทีเนี่ยใช้เนื้อเป็นเนื้อโลชั่นเพราะมันเติมได้เหรอเติมเข้าไปแล้วก็รอสักพักหนึ่งรอสักพักหนึ่งแล้วซับให้ความมันหายไปนะคะแล้วก็อาจจะใช้แป้งฝุ่นหรืออะไรเงี้ยอีกกางร่มช่วยได้ไหมช่วยได้ค่ะแต่ร่มอันนั้นเนี่ยควรจะมีตัวสะท้อนออกสะท้อนเข้าไงพวกที่เป็นสีเคลือบเงา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 เง90 9 9 150อะไรอย่างเงี้ยมันเหมาะสำหรับพวกตีกอล์ฟหรือว่าดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะพวกที่อยู่เอาท์ดอร์มากๆแล้วอยู่ในพรามไทม์อย่างนั้นนะคะบางทีอยู่เอาท์ดอร์แต่มาอยู่ช่วงเย็นเช่น 4-5 โมง 6 โมงเย็นอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่จำเป็นมากแล้วถ้าเกิดเราเลือก SPF สูงๆไปแล้วเนี่ยค่ะก็ยังคงต้องเติมไหมคุณหมอก็อย่าลืมว่าเวลาเราไปข้างนอกเนี่ยมลภาวะเนี่ยไม่ว่าแดดลมเหงื่อนะคะพวกนี้เนี่ยจะทำให้ประสิทธิภาพเขาลดลงนะคะปริมาณในการทาด้วยถ้าเราทาบางๆนะคะทาบางๆบางทีประหยัดบางทีอาจจะเขาเรียกว่าไม่สามารถปกป้องได้เต็มที่ตามข้างกล่องเขียนไว้ปริมาณที่เหมาะสมมันควรจะมากน้อยที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเอาแบบจริงๆตามทฤษฎีเลยเนี่ยทาแล้วหน้าขาวเลยล่ะทาเป็นหนาเลยให้เห็นว่ามีเหมือนคล้ายๆกับเนื้อครีมพอกคุณหมอหนูใช้ชีวิตไม่ได้นะซึ่งนี่แหละผู้หญิงก็จะมีปัญหาอย่างนี้กรีดแล้วหนีไปเลยแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าเราก็ต้องใช้อาศัยทาบ่อยทาบ่อยนะคะทาปริมาณที่เหมาะสมไม่น้อยเกินไปแล้วทาบ่อยนะคะมีคนหนูสอนมาเขาบอกว่าเนี่ยต้องแบบเท่าข้อนิ้วก้อยเป็นอย่างน้อยถูกไหมครับอย่างน้อยค่ะนะคะหรือไม่อีกสูตรหนึ่งที่เคยได้ยินเป็นประมาณเหรียญ10ใกล้เคียงกันไหมฮะหรือพอใช้ได้ไหมครับโดยทั่วไปใช่แล้วคือทาออกมาแล้วเนี่ยน่าจะเหมือนโดนครีมเนี่ยอยู่บนหน้าเลยเหรียญ10นี่ไม่รวมคอนะยังไม่รวมคุณผู้ชมชอบลืมทาคอไงใช่10ปีข้างหน้าเดินมาหน้าเราคอคนอื่นหน้าขาวสวยเลยแต่คอไม่ใช่คอไม่ใช่นะเห็นแล้วงงครับคำถามต่อไปครับคำถามต่อไปครับคุณหมอครับเห็นโฆษณาฉีดผิวขาวทั่วๆไปฉีดผิวขาวนะครับคืออะไรคะอันตรายไหมอยากลองดูโอ้แปลว่าท่านผู้ชมอยากจะลองแล้วเห็นโฆษณาฟังดูแล้วน่ากลัวนะครับคืออย่างนี้ค่ะการอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับการฉีดนะคะเราต้องระวังไว้นิดนึงเพราะอะไรเพราะการฉีดเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าการกินนะคะทีนี้เนี่ยถ้าตัวที่เราฉีดเนี่ยมันมีความไม่เพียวมันมีความไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ปุ๊บเนี่ยถ้าร่างกายเกิดปฏิกิริยากับเขาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดได้รุนแรงมากที่สุดก็คือการช็อกนะคะช็อกเลยค่ะช็อกได้นะคะคือเหมือนกับว่าร่างกายสมมติว่าเราฉีดตัวหนึ่งเข้าไปวิตามินซีหรือกลูตาไทโอนที่เขามีกันทางตลาดนะคะเกิดเป็นตัวที่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่หรือว่ามีตัวที่เราแพ้อยู่ในนั้นนะคะเขาก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยต่อต้านทันทีเลยถ้าต่อต้านอย่างรุนแรงเนี่ยก็เกิดอาการช็อกได้คือหลอดลมเนี่ยตีบหายใจไม่ได้ช็อกได้นะคะเวลาเขาฉีดเข้าไปที่ลึกนั้นแค่ไหนคะคุณหมอฉีดเข้าเส้นเลือดโอ้มันก็ต้องทะลวงไปทั่วร่างกายใช่ค่ะก็เลยบอกว่ามันจะออกฤทธิ์เร็วเพราะว่ามันเข้าเลือดเลยไม่เหมือนกินนะคะได้ผลเร็วผลข้างเคียงก็เกิดเร็วเหมือนกันไงอุ้ยแต่ยิ่งมันไม่ดีนะแต่รู้สึกว่าอย.ของเราเนี่ยยังไม่อนุญาตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าก็มีฉีดไหมมันก็มีแต่ว่าคนเถื่อนเต็มเลยคุณหมอแต่ว่าเราอยากสวยแต่เราต้องปลอดภัยมาก่อนเนาะไม่คุ้มไม่คุ้มนะคะหมอแนะนำว่าจะเป็นเด็กๆวัยรุ่นหมอแนะนำว่าเราควรจะนึกถึงตัวเราก่อนนะคะจะขาวจะอะไรเนี่ยเราค่อยๆขาวแล้วก็ดูแลประจำวันให้มันดียังไงก็สวยนะคะกลับมาถามทางเทคนิคนิดนึงครับถ้าเกิดสมมติคุณสุภาพสตรีเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถือทาบล็อกอยู่แล้วนะกันแดดอยู่แล้วเนี่ยก่อนเวลาทาแล้วเนี่ยมันมีผลทันทีเลยไหมครับหรือควรจะต้องใช้วิธีการในการทาก่อนสักกี่นาทีก่อนจะออกไปข้างนอก
จริงๆแล้วเนี่ยควรจะทาทิ้งไว้ก่อนสักครับสักกี่นาทีอาจจะประมาณสัก15นาทีหรือ30นาที15ถึง30นาทีนะคะ อย่างน้อยเพื่อให้ครีมเขาเกาะอยู่บนผิวเราดีๆนะคะแล้วก็ เลือกให้ถูกด้วยว่าเราทาแล้วเราไปทำอะไรถ้าทาแล้วลงน้ำเลยครับหรือว่าไปว่ายน้ำไปว่ายน้ำใช่ไหมมันก็หลุดได้มันก็หลุดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ดีควรจะทาไว้ล่วงหน้าสักครึ่งชั่วโมงครับคุณหมอแล้วพวกที่มันเขียนว่ากันน้ำล่ะคะเราลงไปมันพวกนี้ก็จะเป็นเนื้อกันน้ำแต่ว่าเนื้อกันน้ำยังไงก็ควรทาล่วงหน้าครับนะคะควรทาล่วงหน้า30นาทีแต่ว่าการในการที่ว่าเขียนว่ากันน้ำเนี่ยเป็นเนื้อที่เขาเกาะผิวได้ค่อนข้างจะแน่นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาการล้างเนี่ยก็ล้างยากนะคะมันอาจจะเหนียวขึ้นใช่ใช่คุณหมอถามต่อค่ะเวลาสมมติว่าเราทาครีมกันแดดปุ๊บเนี่ยค่ะคือโมเนี่ยบางคนอาบน้ำปุ๊บทาครีมปุ๊บทาครีมกันแดดปุ๊บใส่เสื้อผ้าเลยค่ะคือครีมกันแดดมันจะไปติดตามเนื้อผ้าไหมคะมีโอกาสอันนี้มันก็หนูทาฟรีสิคุณหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็อาจจะรอแป๊บนึงรอให้เขาซึมนิดนึงสายแล้วตอนนั้นอ่ะใช่ไหมเริ่มออกมาแล้วอ่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยหรอพูดเล่นก็ต้อง15นาทีใช่ไหมไม่งั้นก็ต้องพึงนึกไว้ว่าต้องเติมเสมอไงทั้งหมดค่ะคุณหมอถามต่ออีกค่ะว่าสมมติว่าเราไม่ทาครีมกันแดดแต่เราใส่เสื้อแขนยาวตลอดเลยทดแทนได้ไหมคะอย่าลืมว่าในที่เราดำเนี่ยเราดำจากอะไรถ้าเราออกข้างนอกถ้าเราออกข้างนอกนะถ้าเราแบบไปข้างนอกแล้วเราเกิดว่าดูเกรียมแดดหรือว่าดำขึ้นมาเนี่ยมันดำจากอุลตราไวโอเลตอุลตราไวโอเลตในแสงแดดเนี่ยมันไม่ได้เราเห็นบางทีเนี่ยไม่มีแดดแต่อุลตราไวโอเลตมีนะเขาเป็นรังสีไงแล้วเขาโดนแดดนะใช่เขาทะลุทะลวงได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใส่แขนยาวไว้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ทะลุนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คล้ำได้นะคะตายแล้วนี่หนูป้องกันไว้อยู่ดีมาทางผิดหมดเลยเอาเหรอมาผิดหมดคำถามต่อมาคือหมอบอกว่าคนที่ผิวขาวสังเกตอย่างไรว่าผิวเสียหรือเปล่าคือไม่ใช่ว่าคนผิวขาวทุกคนน่ะจะผิวสวยไงผิวขาวเนี่ยมีผิวเสียไหมสังเกตด้วยตาเปล่าได้ยังไงคะคุณหมอคำว่าผิวเสียเนี่ยก็คือเราอาจจะดูโดยเขาเรียกว่าโดยรวมอะเนาะเช่นอยู่ๆหน้าก็เริ่มมีปื้ดดำๆเกิดขึ้นจุดดำๆมาแล้วนะคะหรือว่าเม็ดๆอะไรก็ไม่รู้มาเต็มเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องสังเกตละค่ะนะคะผิวเสียบางคนก็คือถ้าเราไปลุยเยอะๆอะไรเยอะๆมานะคะจะมีหน้าแห้งกลางๆใช่ไหมคะนั่นก็เริ่มแย่แล้วเหมือนกันคือจริงๆเราสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเอาดูว่าโดยรวมสุขภาพดีแบบนั้นดีกว่าค่ะคุณหมอถามต่อใครอยากรู้มากคนผิวขาวเนี่ยเขามีโอกาสเป็นพวกติ่งเนื้อมากกว่าคนผิวคล้ำไหมคะจริงๆแล้วพวกนี้มันขึ้นอยู่กับพันธุกรรมด้วยนะคะคนไม่ว่าจะผิวคล้ำหรือผิวขาวมันก็มีติ่งเนื้อได้ทั้งนั้นนะคะซึ่งติ่งเนื้อเนี่ยเป็นเรื่องของเนื้องอกของผิวหนังที่ไม่น่ากลัวอะไรนะคะสามารถจะตัดออกได้นะคะแล้วก็ไม่มันตื้นๆไงมันไม่ได้ค่อยมีแผลเป็นอะไรนะคะคำถามข้อสุดท้ายยกให้พี่ตั้มเลยครับผมก่อนคำถามข้อนี้ครับคุณมดขอแทรกที่หนึ่งสงสัยปกติแล้วเคยได้ยินนึกถึงการฉีดเมื่อสักครู่นี้ที่คุณหมอเตือนฉีดกูต้าไทโอนเนี่ยเคยได้ยินเคยมีข่าวว่าถึงขนาดตาบอดอ่ะจริงไหมครับหมออ๋อก็คือบางทีเนี่ยมันเคยมีรายงานอยู่เหมือนกันแต่นี้เราต้องดูว่าเขาฉีดยังไงเพราะอะไรเพราะว่ากลูต้าเนี่ยเขามีฤทธิ์ในการที่ทำให้เม็ดสีทำงานอ่อนลงแต่เราอย่าลืมว่าในลูกตาดำเราเนี่ยก็มีเมลานินเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้การมองเห็นเนี่ยแย่ลงนะคะบางคนฉีดเยอะๆผมขาวขึ้นนะคะไม่ต้องไฮไลท์เลยแต่น่ากลัวใช่ถามว่ามันต้องปริมาณที่เยอะเกินไปไงมดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอว่าทุกอย่างเนี่ยเราอยู่ในความปลอดภัยไว้ก่อนฟังๆแล้วเนาะหลีกเลี่ยงการฉีดดีกว่าค่ะเดี๋ยวกลับมาเรื่องติ่งเนื้อนิดนึงเมื่อกี้หมอลืมบอกไปนะคะบางทีเนี่ยนอกจากพันธุกรรมแล้วเนี่ยรังสีอุลตราไวโอเลตเนี่ยก็กระตุ้นให้เกิดติ่งเนื้อได้เหมือนกันนะคะหรือว่าเป็นไม่ใช่ติ่งเนื้อมันคล้ายๆเป็นเขาเรียกอะไรอะที่เป็นนูนๆขึ้นมาอาจจะไม่เหมือนติ่งซะทีเดียวนะคะเกิดขึ้นตามบางทีเกิดตามคอหรือว่าบางคนก็จะมีตามแขนได้เงี้ยนะคะพวกนี้ถ้าเราสังเกตอย่างคนที่โดนแดดเยอะๆตีกอล์ฟอะไรเงี้ยก็เขาจะเกิดได้เยอะขึ้นมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงได้มากขึ้นไม่ควรตีกอล์ฟโยนโบดีกว่าเอาละค่ะคุณผู้ชมคะโอ้โหเรียกว่าวันนี้นะครบถ้วนเต็มปิ่ม
บบโอ้ยอิ่มมากนะคะกลับไปเนี่ยมดคิดว่าได้วิธีการดูแลตัวเองเพียบเลยนะคะพี่ตั้มวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณหมอติ๊กหรือว่าแพทย์หญิงปิยมาศกาญจนหัตถกิจค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอค่ะขอบคุณครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะยังอยู่กับเราค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะครับผม